คนไทยจะรอดพ้นโรคโควิด-19 แบบยั่งยืนขอช่วยกันสร้างวินัยด้านสุขภาพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมปกป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเวนลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายปัญหาจุกจิกกวนใจเรื่องบ้านน้ำไม่ไหลท่อน้ำรั่วผนังมีรอยแตกร้าวหาทางออกไม่ได้ต้องมาที่นี่รายการคลินิกคนรักบ้านเปิดสายถามตอบปัญหาเรื่องบ้านพร้อมอัปเดตข่าวสารแวดวงอสังหาริมทรัพย์เปิดคลินิกทุกวันเสาร์11โมงถึงเที่ยงกับหนูนาลัคนาสุริยงและอาจารย์ตีอุดมสุขเล็กสงวนศักดิ์ในรายการคลินิกคนรักบ้านทางมิติข่าว 90.5 มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุฎิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันพุธที่30ธันวาคม2563นะคะวันทำการสุดท้ายของปี2563ค่ะเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกา FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน smartbomb radio ค่ะ Facebook Live มิติข่าว90.5 นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกุฎิกุลแล้วก็คุณปิยมิตรยอดเมืองเหมือนเดิมค่ะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับค่ะโอ้อยู่กันโดนสุดสุดสุดจริงๆสุดนะสุดปลายทางของปี2563เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีนะก็วันทำการวันทำการวันทำการสุดท้ายของปีนะครับก็บรรดานักลงทุนนักธุรกิจต่างๆวันนี้นี่คงจะสบายๆแล้วล่ะค่ะไม่ถึงแม้ว่าจะมีเราก็ยังคิดนะว่าวันนี้เราจัดแบบสบายๆไม่ลำบากดีไหมอะไรแบบเนี้ยกำลังคิดอยู่ว่าเนี่ยเราก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันแบบว่าปีหน้าเราจะทำอะไรดีหรืออะไรอย่างงี้ดีไหมแต่คุณผู้ฟังก็คงอาจจะไม่ถูกใจไงเพราะว่าก็อยากจะฟังข้อมูลนู้นนี่นั่นเหมือนเดิมมันก็มีข่าวก็ยังมีอยู่ปกติเนี่ยปลายปีอย่างนี้เนี่ยยิ่งใกล้ๆวันหยุดยาวเนี่ยนะมันข่าวต่างๆมันจะซาซาไปแล้วค่ะแต่ว่าปีนี้บรรดาสื่อมวลชนต่างๆนักข่าวต่างๆนี่ก็ยังขยันขันแข็งกันดีนะแกผมไล่ดูข่าวนี่ก็ยังมีประเด็นสำคัญสำคัญตามสื่อต่างๆเนี่ยเยอะอยู่นะรวมทั้งหน่วยงานต่างๆตลาดทรัพย์กลต.ที่ส่งข้อมูลมาที่เราโดยตรงด้วยนะครับมันก็ยังมีเรื่องราวให้ได้คุยกันในมุมของข่าวอะนะก็เดี๋ยวจะค่อยๆ คุยไปละกันนะครับแต่ที่บอกว่าสบายๆในกลุ่มนักลงทุนเนี่ยเพราะว่าตลาดหุ้นส่งท้ายปีนี้เนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันทำให้ตื่นเต้นตกใจแล้วล่ะนะหลังจากที่อาจจะมีหุ้นบางตัวนะเดลต้าอะไรอย่างเงี้ยที่สร้างความสยดสยองนิดหน่อยนะในเชิงของความเคลื่อนไหวที่มันหวือหวานะแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ก็กลับมาเป็นบวกได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นนะก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันไปในแต่ละเรื่องได้แต่จะบอกคุณผู้ฟังว่าถึงจะเป็นวันสุดท้ายวันทำการสุดท้ายของปีนะแต่นักวิเคราะห์ก็ยังอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่สองค่ะเราจะได้คุยกันกับนักวิเคราะห์ก็คือคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะคำถามเนี่ยมารออยู่แล้วเพราะว่ามีคำถามค้างเก่าจากเมื่อวานด้วยแล้วก็คำถามที่คุณผู้ฟังส่งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
จะพยายามไม่ให้ค้างอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดค้างนี่มันข้ามปีเลยทีเดียวอ้าวใครจะฝากเข้ามาก็023115696นะคะ023115696 Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจค่ะแล้วก็ LINE @pktalk เหมือนเดิมนะคะได้ทั้ง3ช่องทางเลยรวมทั้ง LINE @pktalk คุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความต่างๆนานามาได้หมดเลยเนี่ยก็เริ่มทยอยส่งมาแล้วว่าสวัสดีปีใหม่ส่งความสุขให้ต่างๆนานาดิฉันอ่านหมดนะแต่บางทีอาจจะไม่ได้ตอบกลับนะคะขออภัยจริงๆเพราะว่าสมาชิก 8,000 กว่าท่านก็เยอะอยู่อ่ะและคราวนี้ดิฉันก็ปรึกษาคุณปิยมิตรไปทาง LINE แต่เข้าใจว่าคุณปิยมิตรเนี่ยเขาไม่อ่านหรอกเวลาที่จะเข้ารายการอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังดิฉันส่งไปหาเขานะบอกว่าวันนี้มีจัดพอร์ตลงทุนปีฉลูของพี่ก้อยวิวันธาราหิรัญโชติพี่ก้อยเนี่ยเขียนไว้ประมาณว่า2วันแล้วล่ะเขียนในกรุงเทพธุรกิจแล้วพี่ก้อยเนี่ยเขียนแบบเขียนดีมากเพราะว่าคือเขียนเอาใจเลยอ่ะเอาใจว่าเอ้ยแต่ละคนน่ะอยากได้ผลตอบแทนแค่ไหนคือพี่ก้อยเขากับจัดไว้ให้เลยค่ะว่าผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยถ้าอนุรักษ์นิยมก็คือ 3.5%แต่ 3.5% มันก็ดีแล้วนะแล้วก็ปานกลาง 4.28% เสี่ยงได้เพิ่มเนี่ยก็ผลตอบแทนคาดหวังประมาณ 5% เสี่ยงได้สูงผลตอบแทนคาดหวังประมาณ 6% เสี่ยงสูงมากของปี2564นะผลตอบแทนเนี่ย 7% เท่านั้นเองนะคุณปิยมิตรอ๋อก็เป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟไงไม่ขนาดเสี่ยงสูงมากนะคือเสี่ยงสูงมากอะแต่ว่าคิดในเชิงconservative ผลตอบแทนคาดหวังอ่ะยังได้แค่ 7% เองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังอะไรที่แบบกำลังจะบอกว่าอย่าไปคาดหวังอะไรที่มันแบบเวอร์ไปกว่านี้มันก็จะยิ่งความเสี่ยงมันก็จะยิ่งสูงนะบางคนอาจจะรับไม่ได้ขนาดนั้นใช่อันนี้มีพอร์ตให้เลยค่ะว่าถ้าอยากได้ 3.5% ลงอะไรบ้างสูงเสี่ยงสูงมาก 7% ลงอะไรบ้างแล้วเมื่อวานเนี้ยคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจซึ่งคุยกับเราเมื่อวานใช่ไหมพอจบรายการปุ๊บเนี่ยคุณพิชัยก็ส่งลิงก์มาให้อีกลิงก์หนึ่งนะคะเป็นของบลจ.ทหารไทยอีสปริงซึ่งเขาก็เป็นลิงก์เหมือนกันเห็นว่าเป็นอินไซต์อะว่าปี2021ลงทุนอะไรดีเจาะลึกเรื่องลงทุนที่ต้องรู้เนี่ยนะก็จะมีแบบว่าคำแนะนำของเขาอ่ะคุณเปรมมิตรทั้งเขาแยกมาเลยอะว่าคำแนะนำลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทUSA อย่างเงี้ยที่สหรัฐ China and Asian EQ Global US Tech China Asian Tech Green Energy Infrastructure Thai Lead SG Lead อย่างเงี้ย US High Yield คือเขามีมาให้หมดเลย แล้วดิฉันก็เลยไปปรึกษาคุณเปรมิตรว่าเฮ้ย เมื่อวานดิฉันก็งานเข้าไปวันหนึ่งแล้วนะเพราะว่า ดิฉันน่ะนั่งส่งเดลต้าของคุณไพบูลย์น่ะเหนื่อยมากให้คุณผู้ฟังที่เป็นสมาชิก LINE แอดแล้วขอข้อเขียนของคุณไพบูลย์นรินทร์ ทลางกูลเข้ามาใช่ไหมแต่วันนี้ง่ายเพราะมันเป็นลิงก์มันไม่ต้องมาก๊อปปี้3ขยักอะไรแบบนี้แต่ก็ปรึกษาคุณปิยมิตรแต่ยังไม่ได้คำตอบว่าเอ๊ะจะบอกคุณผู้ฟังว่าสำหรับสมาชิก LINE แอด PK Talk เราส่งให้ดีไหมถ้าใครขอเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องอย่างนั้นแหละนี่คนได้ยินได้ฟังกันหมดแล้วเขาก็อยากได้กันหมดแล้วตอนนี้พอพูดไปแล้วแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้เพิ่มเป็นเพื่อนกับ LINE @pktalk นะให้รีบเพิ่มเข้ามาเลยนะเพราะว่าถ้าเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็แชทเข้ามาขอเนี่ยนะครับก็จะได้ไปด้วยนะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE แล้วก็เซิร์ชค้นหา ID LINE เครื่องหมาย @p ปิยมิตร k ขวัญชนกแล้วก็ @talk นะครับ @pktalk ก็เจอรูปเราก็กดเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วก็ถ้าอยากได้ข้อมูลที่คุณแก้มบอกเนี่ยก็จะแชทเข้ามาต้องแชทต้องทักเข้ามาทักเข้ามาขอได้เลยแล้วเดี๋ยวส่งให้แต่ว่าแชทเข้ามาตอนเนี้ยมาแล้วไงโอ้โหข้อเขียนคุณไพบูลย์ยังขออีกเหรอคะเมื่อวานเอ้าข้อเขียนคุณไพบูลย์ต้องรอแป๊บนึงใครขอรอแป๊บนึงหมดเลยเพราะว่าดิฉันแยกประสาทไม่ได้เดี๋ยวดิฉันส่งให้กันละกันเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณฟังรายการไปเรื่อยๆก่อนอ้าวถือนี่ให้ของขวัญปีใหม่แบบสมาชิก LINE @pktalk นี่เขาพิเศษเลยพิเศษเลยช่างแบบว่าช่างอยู่กับเราแล้วเราแสนดีแบบไม่ต้องมีใครชมตัวเองปีนี้คนอาจจะอยู่เยอะเพราะว่าเรื่องของโควิดนี่แหละทำให้ขยับขยื่นเคลื่อนที่ไปไหนตอนไหนลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเจอทั้งหมดเนี่ยที่กระจายไป46จังหวัดใช่ไหมคุณแก้ม46นะมันก็
วันนี้หวยออกด้วยเนี่ยไม่4 6ก็6 4ละงวดเนี้ยมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวอะไรโจไบเดนไงประธานาธิบดีคนที่46ไงตอนนั้นอ๋อไม่อาจจะออกซ้ำก็ได้นะแต่ว่า6ตีอ่ะเขาบอกว่าเลขอั้นไม่เจอเพราะว่ามันจะขึ้นปี6ตีไงก็เลยไม่มีอ้าวนี่แหละก็เรา46จังหวัดก็เกินกว่าครึ่งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปไหนต่อไหนก็ยังต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าในระดับโลกเนี่ยคุณแก้มปรากฏว่ายอดผู้เสียชีวิตเมื่อวานสูงเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์แต่ก็ต่ำกว่าอันดับ1อันดับ2ไม่เยอะนะที่สูงสุดในวันเดียวเนี่ยเสียชีวิต 13,794 คนเมื่อวันที่16ธันวาคมนะครับอันดับ2 13,544 คนเมื่อวันที่23ธันวาคมแล้วก็เมื่อวานนี้ 13,450 คนนะครับ29ธันวาคมนั่นหมายความว่าเดือนนี้นะเดือนธันวาคม2563กลายเป็นเดือนที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด19สูงสุดเลยนะตั้งแต่เราเจอมาตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ระบาดเข้ามาในโลกตลาดโลกเนี่ยประมาณมีนาเมษานะเดือนธันวาเป็นเดือนที่หนักที่สุดแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรกับตลาดทุนตลาดสินทรัพย์เสี่ยงได้นะก็สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อโควิดสะสมเนี่ยเกือบจะทะลุ20ล้านคนแล้วนะครับตอนนี้19ล้าน9แสน70,000กว่าก็พรุ่งนี้ก็จะทะลุ20ล้านนะอ้าวถ้าจะอยากจะรู้ว่าประเทศไหนที่มีผู้ติดเชื้อเยอะๆก็เอาเป็นตัวเลขกลมๆนะสหรัฐ20ล้านคนอินเดีย10ล้านเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐบราซิล 7.5 ล้านรัสเซีย 3.1 ล้านฝรั่งเศส 2.5 ล้านรองลงมาก็จะเป็นอังกฤษตุรกีอิตาลีแล้วก็สเปนนะครับ ก็อยู่ในสหรัฐในเอเชียเราก็คืออินเดียนะครับที่ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยู่แต่เสียชีวิตไม่เยอะแล้วล่ะ ในอินเดียติดเชื้อเนี่ย 20,000 เสียชีวิตอีก285คนเพราะว่าจำนวนเคสที่อยู่ในภาวะวิกฤตก็ 8,900 กว่าคนอินเดียนะครับนะส่วนประเทศไทยเราก็อย่างที่บอกนะก็ยังมีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ทางด้านของแพทย์พยาบาลก็ทำงานหนักกันหน่อยในช่วงนี้หนักเลยแหละไม่ได้หนักหน่อยอ่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าดูจากจุดเจ็บเนี่ยจุดเจ็บจุดแรกตอนแรกอยู่ที่สมุทรสาครใช่ไหมแต่ตอนนี้เหมือนสมุทรสาครเนี่ยก็เริ่มที่จะคลายเพราะว่ามันล็อกได้ไงมันล็อกไปแล้วแล้วมันก็คือกลุ่มผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นก้อนถึงจะกระจายไปในจังหวัดต่างๆแต่ว่าก็เหมือนกับตามล็อกได้ประมาณนึงแต่จุดเจ็บจุดที่สองตอนนี้อยู่ที่ระยองนะคะซึ่งก็เจอเยอะเลยทีเดียวแล้วก็กรุงเทพมหานครซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อวานคุณหมอทวีสินก็ให้ดูกราฟแล้วหลายคนดูแล้วตกใจเลยแต่เคสที่เราเอามาพาดหัวกันว่าอาจจะเจอวันละ 18,000 คนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเคสที่คุณหมอบอกว่าเราไม่ทำอะไรเลยคือไม่ทำอะไรเลยแต่ตอนนี้ปล่อยให้ติดไปอ่ะใช่ใช่จะเจอวันละ 18,000 แต่ถ้าเจอ 18,000 หนึ่งในนั้นต้องมีเราด้วยแน่นอน แต่ถ้าเกิดเราทำอะไรอยู่เท่าทุกวันนี้มันก็จะเป็นสีที่เป็นสีเหลืองอะค่ะก็ยังแบบแต่ว่าถ้าเราคุมเข้มกันด้วยพฤติกรรมของเราเองด้วยอะไรเองเนี่ยเราไม่ประมาทเนี่ยนะคะเราพูดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมันก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันตอนนี้ยังเดินทางได้ยังอะไรได้เมื่อกี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงก็บอกว่าหลายคนก็จะเดินทางท่องเที่ยวใช่ไหมจะกลับบ้านจะท่องเที่ยวจะพักผ่อนจะไปทานอาหารนอกบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะในช่วงปีใหม่ก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะคะเนี่ยดิฉันก็เลยงานเข้าเลยตอนนี้ไลน์แอดเด้งตลอดเลยแต่อย่างนี้นะคุณผู้ฟังมันมี3เรื่องนะมันมี3เรื่องคือ1เนี่ยเรื่องเดลต้าของคุณไพบูลย์อรินทรังกูลเมื่อวานส่งไปแล้วถ้าใครจะขอเดลต้าเข้ามาต้องรอก่อนเพราะว่าของคุณไพบูลย์น่ะส่งยากเนื่องจากว่ามันเป็นดิฉันต้องก๊อปปี้ไป3รอบให้คุณได้อ่านทีละตอนนะเพราะว่า
ใน LINE แอดเนี่ยมันจำกัดตัวอักษรมันส่งไม่ได้แล้วเขาไม่ได้ทำเป็นลิงก์แล้วก็เรื่องที่2ซึ่งเป็นเรื่องที่2กับเรื่องที่3ที่จะต้องไปด้วยกันก็คือบทความของพี่ก้อยวิวันธาราหิรัญโชติเรื่องจัดพอร์ตลงทุนรับปีฉลูกับของที่คุณพี่ชัยส่งมาให้ดิฉันเมื่อวานนี้ของ TMB eSpring 2021ลงทุนอะไรดีอันนี้ดิฉันจะแยกให้คุณไม่ได้เพราะดิฉันคนนี้จะเอาแบบนี้คนนี้จะเอาแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็จะต้องเอาทั้งสองลิงก์เนี่ยส่งให้คุณไปด้วยกันเลยคุณจะอ่านไม่อ่านก็เรื่องของคุณไม่งั้นดิฉันจะเหนื่อยมากแต่ว่าของคุณไพบูลย์น่ะต้องรอก่อนส่วนคนที่บอกว่าขอข้อมูลด้วยค่ะต้องบอกว่าขอข้อมูลอะไรเพราะมันมีทั้งหมดเนี่ยก็สองแยกเป็นสองเรื่องละกันก็คือเดลต้าของคุณไพบูลย์กับจัดพอร์ตลงทุนนะคะขอด้วยค่ะเนี่ยเดี๋ยวส่งไม่ถูกแล้วแบบเป็นภาระภาระละเป็นเป็นแล้วตอนนี้เป็นแล้วเป็นแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆส่งให้กันละกันคือเมื่อวานวิกฤตก็ยังส่งได้อ่ะเพราะฉะนั้นโควิด19ประมาณนี้นะคะคราวนี้ก็ไปดูข้อมูลไปดูข้อมูลก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะพูดเสริมไปในแต่ละเรื่องแล้วกันได้ค่ะอ่ะข้อมูลก็คือตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวลดลงไป 68.30 จุด Nasdaq ลงไป 49.20 จุด S&P 500ลดลง 8.32 จุดค่ะลอนดอนฟูซี่100เพิ่มขึ้น 100.54 จุด CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 23.41 จุดและแดกแฟรงเฟิร์ตเยอรมนีลดลง 28.91 จุดนะคะส่วนในเอเชียเช้าวันนี้ค่ะตลาดหุ้นโตเกียวนิเกอี 27,412 จุดลงไป 155 จุดหางเส็งฮ่องกง 26,965 จุดเพิ่มขึ้น 401 จุดแล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดัชนีคอมโพสิต 3,405 จุดเพิ่มขึ้น 26 จุดค่ะตัวอะไรต่อตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นบ้านเรานะคะดัชนีราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดเนี่ย 1,475 จุดต่ำสุด 1,466 จุดล่าสุดค่ะ 10:22 นาทีดัชนีราคาหุ้น 1,472.75 จุดเพิ่มขึ้น 10.80 จุดมูลค่าการซื้อขาย 11,150 ล้านบาทเซ็ต 50 925.55 จุดเพิ่มขึ้น 1.55 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,550 ล้านบาทค่ะหุ้นซื้อขายสูงสุดอ้าวเดลต้ากลับมาอีกแล้วคุณปิยมิตรครับก็บอกได้ไงว่าหลังจากสร้างความหวาดเสียวไป2วันก่อนวันนี้ เป็นวันทำการซื้อขายสุดท้ายนะครับถ้าวันนี้ราคายืนบวกเนี่ยต้นปีหน้าระวัง นะก็ฝากไว้ประมาณนี้เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เวลาที่เขาเอาไปลงบัญชีบันทึกมาใช้ตัวเลขปิดของวันนี้ไงเพราะฉะนั้นพอร์ตที่มีหุ้นเดลต้าที่เป็นพอร์ตกองทุนหรือพอร์ตอะไรต่างๆที่เขาต้องไปโชว์ผลการดำเนินงานที่ Mark to Market เนี่ยนะเขาต้องใช้ราคาปิดของวันนี้ไปโชว์นะแต่หลังจากนั้นที่หลังจากที่บันทึกไปแล้วเนี่ยต้นปีหน้าระวังกันหน่อยละกันนะครับวันนี้500กว่าบาทอีกแล้วนะครับ510บาทเพิ่มขึ้น72บาท 16% เมื่อวานอ่านของ eFinance มั้งที่ประธานกรรมการเขาอะเขาขายอะคือขายแล้วก็ซื้อกลับแล้วก็ซื้อกลับใช่ใช่ใช่ก็ขายราคาสูงแต่ซื้อกลับก็ยังดีนะว่าเขาไม่ได้รอลงไปต่ำมากนะไม่ได้มาซื้อกลับตรง500 400กว่าที่ลงไปนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเขาก็ทำกำไรภายในวันเดียวหลายสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะเขาก็ทำได้แล้วเขาก็แจ้งตลาดชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดลต้า510บาทเพิ่มขึ้น72บาท 16% ค่ะ GPSC 76บาท 75 เพิ่มขึ้น1บาท Eon 213บาทเพิ่มขึ้น14บาทปตท43บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ Curly 50บาท50สตางค์ลดลง50สตางค์ True 3บาท70ลดลง4สตางค์บ้านปู11บาท20ลงไป10สตางค์ Starkสี่บาท84สตางค์ลดลง41สตางค์ EA 50บาท25เพิ่มขึ้น50สตางค์ IBL 38บาท25สตางค์ราคาเท่าเดิมค่ะคแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนครับ30บาท1สตางค์ราคาทองคํา 1,883 เหรียญต่อออนซ์นะคะราคาเช้านี้ 26,650 26,750 ค่ะราคาน้ำมัน Brent 51เหรียญ34เซนต์ขึ้นมา25เซนต์เวสเท็กซัส48เหรียญ27เซนต์เพิ่มขึ้น27เซนต์ดูไบอยู่ที่49เหรียญ81เซนต์โอ้โหอันนี้เป็นราคาเก่ามากสำหรับดูไบนะแต่ก็แม้ว่าเบรนท์จะขึ้นมาทะลุ50แต่ราคาขายปลีกบ้านเราถ้าเกิดปตท.บางจากนี่ตรึงอยู่นะครับจนถึงวันที่3มกราคมนะครับเขาตรึง9วันตั้งแต่
วันที่26ถึง3มกราคมก็ยังไม่ขยับนะอย่างที่บอกส่วนเดลต้าเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ผมบอกไปนะครับว่าเอ๊ะตลาดหลักทรัพย์ถึงแม้จะไม่พบความผิดปกติในถือหุ้นมันเกิดได้ง่ายเพราะว่าคนที่เข้ามาทำราคาเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่และเชื่อว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เขาจะไม่ขายออกมาเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเขาไม่มั่นใจถ้าคนเข้าไปทำราคาเนี่ยไม่มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นใหญ่จะขายหรือไม่ขายเขาจะไม่ทำเพราะเขากลัวผู้ถือหุ้นใหญ่ขายสวนออกมาแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยเขาไม่กลัวเพราะว่าผู้ถือหุ้นใหญ่พวกนั้นเนี่ยกว่าจะรู้หรือว่ากว่าจะตัดสินใจว่าจะขายหรือไม่ขายเนี่ยกระบวนการเขาเยอะเขาต้องไปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผู้ถือหุ้นอะไรต่ออะไรคือเขาไม่มันถือในนามนิติบุคคลนะเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจขายแบบเฮ้ยวันนี้อยากจะขายก็ขายได้ไม่ใช่แต่ที่คุณแก้มบอกในตอนต้นรายการว่ามีผู้ถือหุ้นขายอันนั้นในนามบุคคลเขาทำได้แต่ถ้าในนามนิติบุคคลเนี่ยเขาจะทำยากขั้นตอนมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะฉวยโอกาสไล่ราคาหุ้นที่มันฟรีโฟลต์ต่ำๆเนี่ยเขาจะเลือกบริษัทอย่างนี้บริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ต่างประเทศแล้วก็กว่าจะทำกว่าจะตัดใจอะไรเนี่ยและก็เชื่อว่าพวกนั้นเนี่ยไม่อยากจะขายหรอกแต่ถ้ามันมาเก็ตแคปมันไปล้านบาทอย่างเงี้ยนะถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทอะจากบริษัท 30,000 ล้านอย่างที่ผมบอกอะไปล้านเนี่ยผมก็ต้องประชุมแล้วว่าเฮ้ยเอายังไงวะมันก็อาจจะต้องมีการขายแต่ขั้นตอนมันจะไม่เร็วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตลาดหลักทรัพย์จะทำอย่างไรต้องไปพิจารณานะอันนี้คือในฝั่งของตลาดหลักทรัพย์ส่วนในฝั่งของนักวิเคราะห์นอกจากคุณไพบูลย์ที่คุณแก้มส่งให้คุณผู้ฟังแล้วเนี่ยกำลังส่งอยู่ด้วยนะตอนนี้คุณปิ่มมิตรคุยพูดไปที่ฉันก็ฟังคุณปิ่มมิตรไปมือที่ฉันก็ส่งไปคุณผู้ฟังนิ้วล็อกแล้วตอนนี้ค่ะสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเขาก็จับประเด็นนี้มาเมื่อวานเขาไลฟ์สดตอนบ่ายสองนะเขาก็เอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นหลักเลยในการพูดคุยใช่ไหมว่าแต่ว่าก็จะมีนักวิเคราะห์อยู่สองค่ายมาสองค่ายใช่นะก็เดี๋ยวผมมาหาข่าวนิดนึงก็หน้านี้ก็แต่ว่าเป็นลักษณะเขาก็จะประเมินอ่ะนะว่าราคาที่เหมาะสมเป็นอย่างไรใช่เขาบอกเขาเดี๋ยวนะแอบเห็นอยู่เหมือนกันที่เขาประเมินราคาที่เหมาะสมอ่ะเนี่ยอยู่ในข่าวหุ้นหรือทันหุ้นน่ะหน้าปกเลยคุณปิยมิตร อยู่ข่าวแรกเลยวันนี้ดิฉันเห็นในหน้าแรกเลยบอกว่ามันจะลงอีกกี่เปอร์เซ็นต์นั่นน่ะนั่นน่ะที่เขาแนะให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในเดลต้านะครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนะที่เขาวิเคราะห์ออกมาเจอไหมนี่เมื่อกี้เปิดไว้ในจอนี่หายไปแล้วดับไปแล้วอ้าวดูจากตัวสิ่งพิมพ์ก็ได้เนี่ยต้องดูจากหนังสือพิมพ์ก็คือโป๊ะเลยนะทางโนมุระพัฒนศิลป์นะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นักกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนศิลป์เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าหุ้นเดลต้าเป็นการเล่นกับความคาดหวังมากจนเกินไปค่ะนะซึ่งอันเนี้ยในปีนี้เขาก็ไม่อาจจะไม่ได้ฟันธงแล้วว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าในเดือนหน้ามกราคม2564เนี่ยเราจะเห็นราคาหุ้นที่มันจะปรับตัวลงมาและสะท้อนกลับไปสู่ปัจจัยพื้นฐานนะครับอันนี้อาจจะสอดคล้องกับที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ด้วยว่าวันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นวันสุดท้ายของการปิดบัญชีนะกว่าเราจะเห็นอะไรผลชัดเจนจริงๆเนี่ยคงจะไปต้นปีหน้าแล้วนะครับซึ่งคุณกฤพัฒน์ก็มองอย่างนี้เหมือนกันว่าปีมกราเนี่ยต้นปีหน้าเนี่ยยังไงมันต้องสะท้อนกลับมาที่ปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานคืออะไรนะคือในแง่ของ PE นะครับถ้าจะลดลงมาปีหน้าเนี่ยในระดับ77เท่าก็ยังสูงอยู่เมื่อเทียบกับPE ของอุตสาหกรรมที่เทรดกันที่37เท่านะครับอันนี้คือดูจากกำไรนะกำไรของเดลต้าปี64ก็ประเมินไว้ 8,000 ล้านบาทนะครับเดลต้าเนี่ยเป็นหุ้นที่พนักงานในโรงงานเขาที่ออกมาประท้วงเรียกร้องโบนัสอะไรจำได้ใช่ไหมฮะเพราะว่ากำไรเขาโตมากนะกำไรในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเนี่ย 5,500 ล้านตอนนั้นที่เราบอกว่า
เนี่ยไม่น่าประท้วงกันเลยเพราะว่าได้ก็ดีแล้วแล้วมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าเขาทำสัญญาไว้ก็มีสัญญาเขามีสัญญาว่าถ้าเกิดเขาโตเท่านี้เขามีเท่านี้เขาจะจ่ายเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะแล้วเขาก็โตมากไงที่ผ่านมาแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจากประมาณการของนักวิเคราะห์ถึงแม้จะโตอย่างไรแต่ถ้าราคาในระดับประมาณนี้ PE ก็ยังสูงอยู่นะจะสูงถึง70กว่าเท่าซึ่งมันสูงกว่าอุตสาหกรรมนะครับแล้วเมื่อวานเนี้ยก็บอกไปแล้วว่าสูงกว่าไอ้ PE ของบริษัทแม่ด้วยซึ่งมันไม่ควรไงคือถ้ามันสูงขนาดนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ผมบอกว่าตัวบริษัทแม่เขาต้องไปประชุมกันแล้วว่าเฮ้ยการลงทุนอันเนี้ยผลตอบแทนมันสูงมากนะเราจะทำยังไงกันดีเราจะขายออกไปบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นมันก็จะมีส่วนนะครับอีกคนหนึ่งคุณอเนกพงษ์พุทธาภิบาลนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะก็บอกว่าไอ้ที่ผ่านมาผลประกอบการ9เดือนของเดลต้าเขาค่อนข้างโตโดดเด่นนะคือกำไรสุทธิ 5,500 ล้านเพิ่มขึ้น 115% นะมันก็โตสูงแหละนะครับแต่ว่าแล้วก็แนวโน้มมันก็จะมีการเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆที่คุณไพบูลย์บอกแต่ว่าถึงจะโตอย่างไรมันก็จะไม่ได้สอดรับกับราคาปัจจุบันซึ่งมันขึ้นไปแรงและเร็วแล้วก็ไปตอบรับความคาดหวังเชิงบวกเกินไปค่อนข้างมากนะครับจนทำให้ PE ปี64เนี้ยไปอยู่ที่80เท่านะก็ทั้งนักวิเคราะห์ทั้ง2คนก็ให้ที่70กว่าถึง80เท่าซึ่งมันก็ถือว่าสูงเกินไปสำหรับปัจจัยพื้นฐานนะครับอันนี้ก็เป็นในเชิงของนักวิเคราะห์ที่เขาก็ให้มุมมองออกมานะแต่นักลงทุนจะว่าอย่างไรอันนั้นก็ดูกันไปนะครับเพราะว่าปีนี้แรงรับนะผมไม่แน่ใจนะว่าคนที่รับอยู่ตอนนี้สำหรับมกราคมปีหน้าจะยังไงนะท่านก็ดิฉันน่ะไปแฝงตัวไม่ได้ไปแฝงตัวหรอกก็มีคนชอบดึงเข้ากลุ่มอ่ะแบบ Facebook กลุ่มแบบคุยเรื่องหุ้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีท่านนึงเขาเขียนบอกว่าเขาติดเดลต้าที่820บาทมีใครเป็นเพื่อนเขาไหมแต่ไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์นะก็ดูแต่ว่าที่เขาโพสต์อย่างเงี้ยเนี่ยก็คุณพี่ก็กินดีหมีดีเสือเข้าไปเอาคุยเรื่องเดลต้าก็ปาไปครึ่งชั่วโมงแล้วคุณปิยมิตรก็จริงๆก็ฮอตจริงๆอะนะมันก็เป็นเรื่องที่แบบฮอตสุดแล้วอะสำหรับตลาดหุ้นตอนนี้เรื่องของกลต.นิดนึงละกันนะเพราะว่าส่งท้ายปลายปีกลต.ก็ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนอะไรเนี่ยซึ่งที่จะให้ดูก็คือดูพฤติกรรมก็ละกันนะครับมีอยู่หลายเคสนะกรณีหนึ่งก็คือเป็นการกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนนะโดยนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและหุ้นกู้รวม1ล้านบาทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนะก็คืออันเนี้ยลูกค้าให้เอาเงินเนี้ยไปลงทุนในหน่วยลงทุนแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นกู้แต่ว่าพนักงานเนี่ยไม่เอาไปลงทุนตามที่ลูกค้าเขาให้ไปลงทุนแต่ว่าออกหลักฐานว่าไปลงทุนแล้วนะอันนี้คือพฤติกรรมนะคือไม่ได้ลงทุนทั้งกองทุนและหุ้นกู้แต่ออกหลักฐานให้ว่าลงทุนเรียบร้อยแล้วแล้วเอาเงินตรงเนี้ยไปใช้นะครับคนที่ทำแบบนี้ขณะกระทำความผิดเนี่ยสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดนะคุณจรีพรเอี้ยวสุวรรณนะครับอันนี้โดนลงโทษก็คือห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา6ปี8เดือนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ30ธันวาคม2563เป็นต้นไปนะอันนี้คือ1พฤติกรรมที่ไม่ควรทำนะคือลูกค้าเขาให้ไปลงทุนอะไรก็ควรไปลงทุนอย่างนั้นนะเขาก่อนก็มีนะก่อนหน้านี้ก็มีเราไม่ได้อ่านให้ฟังนะแต่ว่าอันนั้นน่ะก็คือจริงๆก็เอาเงินมาใช้ลูกค้านะล้านนึงเหมือนกันประมาณล้านนึงอะค่ะให้ไปซื้อหน่วยลงทุนหรือว่าอะไรหรือไปทำคำสั่งอะก็ให้ลูกค้าเซ็นแล้วลูกค้าไม่เซ็นไงคือไปทำคำสั่งแล้วโดยที่ลูกค้ายังไม่ได้อะไรยังไม่ได้หืออะไรด้วยแล้วพอไปสั่งซื้อแล้วอย่างเงี้ยหรือสั่งขายสักอย่างนึงแล้วเอามาให้ลูกค้าเซ็นลูกค้าก็บอกว่าไม่เซ็นเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นคนสั่งเธอเอาไปทำของเธอเองทั้งนั้นเขาก็มาเคลียร์เงินน่ะคืนให้กับลูกค้าแต่มันความผิดมันเกิดแล้วไงคุณปิยมิตรไม่ว่าคุณจะอะไรก็ตามลูกค้าเขาไม่ได้สั่งให้คุณทำอ่ะอันนี้แล้วคุณไปทำกลต.ก็ลงโทษเหมือนกันอันนี้มีเคสหนึ่งนะครับลูกค้านะมีตัวพนักงานนี่แหละชักชวนให้ลูกค้าซื้อหุ้น IPO แล้วก็หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ด้วย
นะครับโดยโอนเงินเข้าบัญชีของตัวเองเนี่ยพนักงานเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะเอาไปซื้อหุ้นนู้นนี่นั่นให้แล้วก็ไม่ได้เอาไปซื้อนะครับอันนี้เป็นเคสของบริษัทฟินันซ์หลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนเขาก็ไปตรวจสอบแล้วก็รายงานมาที่ก.ล.ต.นะครับแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าระหว่างเดือนสิงหาคม2560ถึงสิงหาคม2561นะอันเนี้ยเคสมันมาลงโทษอาจจะเป็นย้อนหลังนิดนึงเพราะว่ามันต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆนะครับคุณพนักงานที่ชื่อดวงทิพย์ชาญประสิทธิ์ผลนะครับก็ไปชักชวนลูกค้า3รายซื้อหุ้น IPO และหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินเข้ามาในบัญชีของคุณดวงทิพย์ก่อนนะเพื่อที่คุณดวงทิพย์เนี่ยจะได้ไปซื้อให้แต่ว่าพอโอนให้แล้วก็ไม่ได้ไปซื้อหุ้นให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงระหว่างปี58ถึง62เนี่ยคุณดวงทิพย์เนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนี้คือเขาจะไปสั่งซื้อขายหุ้นในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าต่างๆที่เป็นลูกค้าเขาเนี่ยในปริมาณมากและบ่อยครั้งโดยที่ลูกค้าไม่ได้รู้นะมันเหมือนกับลูกค้ามอบอำนาจให้อ่ะคุณซื้อขายแทนให้แล้วกันเขาก็ไปซื้อขายเนี่ยนะก.ล.ต.บอกว่าการซื้อขายต่างๆดังกล่าวนี้เมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยพบว่าปริมาณการซื้อขายหุ้นในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าและค่าตอบแทนที่นางสาวดวงทิพย์ได้รับเนี่ยแสดงให้เห็นว่านางสาวดวงทิพย์มีเป้าหมายหลักในการซื้อขายจำนวนมากเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่าปกติที่ควรจะได้รับนะซึ่งอันนี้ก็ทำไม่ได้นะคือถึงแม้ว่าลูกค้าจะมอบหมายให้ซื้อขายซื้อขายแต่ทำอย่างนี้เนี่ยจริงๆซื้อขายทุกครั้งต้องรายงานลูกค้าง่ายๆแต่นี่ก็ปกปิดไม่ให้ลูกค้ารู้ด้วยว่าซื้อขายอะไรไปยังไงบ้างทั้งหมดความผิดต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยห้ามคุณดวงทิพย์ชาญประสิทธิ์ผลเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา10ปีนะครับอันนี้ลงโทษ10ปีเลยง่ายๆเข้ามาในตลาดนะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับปี2564ปีหน้าคิดว่าคนที่ฟังรายการเราเงินทองต้องรู้เนี่ยน่าจะรู้เท่าทันพฤติการเหล่านี้ได้ดีแล้วล่ะนะคือไม่ปล่อยให้ใครมามีอำนาจซื้อขายหลักทรัพย์ในหลักทรัพย์แทนเราหรือเวลาไปฝากเงินให้ใครไปซื้อหน่วยลงทุนไปซื้อหุ้นกู้อะไรตรวจเช็คให้ดีๆบางทีเราไว้ใจไงแบบน้องสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะก็จะไม่ได้เพราะว่าเราก็ไปเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดช่องให้เขาทุจริตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เงินเราอ่ะเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงๆหน่อยก็แล้วกันนะคะสำหรับปี2564ซึ่งมิจฉาชีพก็มาหลายรูปแบบมากแล้วก็พยายามทุกอย่างที่จะล้วงนู่นล้วงนี่ล้วงนั่นเพราะนั้นเราก็ต้องใช้สำคัญที่สุดคือก็ต้องสติอ่ะคุณปิยะเมธนะเจอลิงก์เจออะไรแปลกๆอย่างเงี้ยลิงก์ที่ฉันส่งไปเปิดได้นะไม่แปลก หรือบางทีบางท่านอินบ็อกซ์มาหาดิฉันแล้วส่งอะไรมาไม่รู้ดิฉันก็ไม่เปิดนะดิฉันก็ไม่กล้าเปิดนะไม่กล้าจริงๆนี่กำลังบอกว่าโอ้โหคนฟังเยอะดีนะคะไม่ไปเที่ยวไหนกันเลยอยู่กันเยอะมากเลยแล้วก็หลายๆท่านอาจจะคิดว่าโอ๊ยคุณนี่ใช่คุณขวัญชนกหรือเปล่าที่ส่งโอ๊ยคุณขวัญชนกเลยค่ะอันนี้คือตัวแอดมินเนี่ยเขาหยุดพักไม่แอดมินเขาก็ไม่นี่แอดมินน้องถ้าส่งอย่างเงี้ยดิฉันไม่ได้ให้น้องแอดมินส่งตอนนี้ที่มีปัญหาแล้วหลายๆท่านถามเข้ามาบอกว่าเมื่อวานตกใจเลยคือรายการย้อนหลังใน YouTube หรือในพอดแคสต์อะค่ะมันจะหาไม่เจอเพราะว่าน้องเขาหยุดไปดิฉันอัพไม่เป็นดิฉันทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยใช้วิธีว่าเอาลิงก์ของสมาร์ทบอมมาค่ะไปแปะไว้ในไทม์ไลน์ของ LINE แอดเงินทองต้องรู้เลยก็เมื่อวานมีท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยดูใน YouTube ไม่มีคุณแก้มก็นึกว่าอาทิตย์นี้ไม่มีรายการฟังแล้วแต่พอดูในไทม์ไลน์ของเงินทองต้องเอ้ยของแอด PK Talk ใช่ไหมไปดูในไทม์ไลน์ของแอด PK Talk เจอเลยเพราะดิฉันไปแปะไว้ให้เดี๋ยวก็จะเอาไปแปะดิฉันก็ทำได้เท่านี้อ่ะตอนนี้แล้วก็ที่ปากพูดกับคุณปิยมิตรไปเนี่ยมือก็ส่งไปก็ส่งไปให้เรื่อยๆเพราะว่าพยายามจะให้เป็นภาระกับตัวเองเนี่ยน้อยที่สุดเดี๋ยวมันค้างอยู่เยอะไงก็อันนี้ใช่ค่ะดิฉันเป็นคนส่งเองจัดรายการไปด้วยแล้วก็ส่งไปด้วยเดี๋ยวมันต้องมีพูดผิดบ้างก็ให้อภัยกันละกันนะคุณปิยมิตรจริงๆนะมันก็จะมีแบบว่า
พาณิชย์ประเมินการส่งออกปี64อะไรเงี้ยไม่เอาละกันไม่เอาละนะเรื่องพวกนั้นเดี๋ยวค่อยมาตามกันดูอีกทีนะเพราะเขาก็มันจะก็จะประเมินในทางที่ดีขึ้นแหละเพราะว่าเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยยังไงก็ฟื้นตัวเพราะว่ามันฟื้นจากฐานที่ต่ำในปี2563คือปีนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนว่าปีหน้าฟื้นภูมิภาคที่ฟื้นตัวมากกว่าภูมิภาคอื่นก็คือเอเชียแล้ว AEC ของเรานี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังได้อานิสงส์หลายๆอย่างจากการฟื้นตัวตรงนั้นนะอันนั้นมันก็เป็นภาพใหญ่ส่วนรายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในปีหน้าตอนนี้คุณเปรมมิตรจะต้องทิ้งท้ายเพราะว่าดิฉันเนี่ยเจอคุณผู้ฟังอีก2วันก็คือวันที่31กับวันที่1แล้วคุณเปรมมิตรเนี่ยไม่เจอจะเจออีกทีนึงก็ปีหน้าเลยนะคะมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังทั้งที่ฟังเราอยู่ทั้งที่เป็นสมาชิก LINE @pktalk อ่ะให้ฝากสั้นๆก็เรื่องแรกเลยก็ขอให้ใช้สติให้มากในการที่จะลงทุนนะใช้ความรู้ความเข้าใจนะคือใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือฟังคนนั้นคนนี้มาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับถึงแม้ว่าปีหน้าทิศทางหลายๆอย่างน่าจะดีกว่าปีนี้ในเชิงของการลงทุนนะแต่ก็ยังต้องใช้ความรู้ใช้สติใช้ความระมัดระวังแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนทุกท่านทุกคนนะครับค่ะเอาก่อนจะไปคุณปิยมิตรคะขอสอบถามว่าเราจะหาข่าวการลงโทษพนักงานบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่างๆได้ที่ไหนดิฉันเจอพฤติกรรมแปลกๆบ่อยๆเลยค่ะก็เข้าไปที่เว็บไซต์กลต.ได้เลยwww.sec.or.th นะครับเขามีอยู่นะเพราะฉะนั้นเข้าไปหัวข้อข่าวกลต.เขาจะขึ้นไว้บนนั้นนะครับค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณเปรมมิตรสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเจอกันปีหน้านะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ามาคุยกันกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากเอเชียพลัสตอบคำถามหุ้นกันนะคะส่วนคนที่ขอลิงก์นู่นนี่นั่นมาค่อยๆทยอยส่งให้กันแล้วกันนะเดี๋ยวคุยกันเรื่องหุ้นช่วงหน้าตอนนี้พักครู่นึงค่ะ AAS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย Porsche อย่างเป็นทางการพบ Cayenne e-hybrid ใหม่เริ่ม 6.3 ล้าน AAS looking after you and your car 0801911911อยากเห็นรอยยิ้มของคนไทยกลับมาอีกครั้งโครงการชุมชนยิ้มได้รวมพลังสร้างรอยยิ้มเพื่อชุมชนที่ปตท.เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยโดยพัฒนาความรู้ให้ชุมชนและเกษตรกรสามารถสร้างสินค้าและตลาดที่แข็งแรงเพื่อพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนสั่งซื้อสินค้าชุมชนยิ้มได้หรือต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการคลิกเลยที่ www.chumchonyimdai.com ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืน AAS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย Porsche อย่างเป็นทางการ Cayenne e-hybrid Coupe ใหม่เริ่ม 6.5 ล้าน AAS the name you can trust 0801911911เพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสิบนาฬิกา46นาทีค่ะช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้วันสุดท้ายของสัปดาห์นะไม่ใช่สัปดาห์คนสุดท้ายของปีวันทำการสุดท้ายของปีนะคะเดี๋ยวเราดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นล่าสุดกันก่อนเนี่ยเยอะเรางงไปหมดไงไปดูตลาดหุ้นค่ะ 1,470.98 จุดนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.03 จุดมูลค่าการซื้อขาย 18,880 ล้านบาทเซตรวมเพิ่มขึ้น9จุดค่ะแต่ว่าเซต50เนี่ยลงไป 0.79 จุดนะคะ 0.09% แล้วก็ไปดูหุ้นเดลต้านิดนึงว่าล่าสุดอยู่ที่516บาทเพิ่มขึ้น78บาท17
วันนี้เราจะคุยกันกับคุณเทอศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะเป็นนักวิเคราะห์คนสุดท้ายของปีค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เทอรอสายอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปคุยกันเลยค่ะพี่เทอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะให้เกียรติเป็นนักวิเคราะห์คนสุดท้ายของปีเลยของเราต้องรู้พี่เทอจะดูปีหน้าเลยไหมหรือว่าจะมีอะไรทิ้งไว้สำหรับปีนี้นิดนึงไหมคะผมว่าปีนี้ก็คงจะจบอยู่ไม่ไกลจากนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะปิดได้เนี่ยผมก็มองประมาณสัก 1475 ถึง 1480 จุดน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็แฟกเตอร์ผมว่าวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละเงียบๆที่เหลือก็คงเป็นเรื่องของปีหน้าแล้วครับค่ะปีหน้าเอาไงดีครับจริงๆปีหน้าเนี่ยภาพเดิมนะก่อนที่จะเห็นการระบาดระลอกที่2แรงๆของโควิดเนี่ยผมมองภาพตลาดค่อนข้างจะบวกมากพอสมควรเลยนะครับเหตุผลที่มองบวกเป็นเพราะว่าเราเห็นทิศทางของฟันโฟเนี่ยทั้งเม็ดเงินที่เป็นในประเทศนะครับแล้วก็เม็ดเงินต่างประเทศเนี่ยมันไหลเข้ามาชัดเจนมากเลยนะครับอย่างในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่านโยบายที่เกิดขึ้นจากประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนโยบายพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ผลักให้เงินเนี่ยออกมาลงทุนข้างนอกนะครับซึ่งเวลาผลักปุ๊บเนี่ยดอลลาร์อ่อนนะครับพอดอลลาร์อ่อนเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นตัวที่เกิดโมเมนตัมทำให้เงินเนี่ยไหลออกได้เร็วมากขึ้นนะครับไอ้ประเทศที่รับเม็ดเงินพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเอเชียแล้วบ้านเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างดูแล้วหล่อเลยแหละนะครับเพราะว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ย 13.5 เท่าของการนำเข้าต่อเดือนนะครับก็คือเราไม่ต้องหาเงินมาต่างประเทศมานะครับเรานำเข้าสินค้าได้ 13.5 เท่านะครับแล้วก็ถ้าไปดูที่ตัวเงินสำรองต่อหนี้ต่างประเทศนะครับเรามีมากกว่าหนี้ต่างประเทศเนี่ย 1.24 เท่านะครับเศรษฐกิจก็กำลังฟื้นทุกอย่างเนี่ยดูค่อนข้างจะเฟสเหมาะกับเงินที่จะเข้าแล้วพอดูตลาดหุ้นปรากฏว่าต่างชาติเนี่ยขายหุ้นเราตั้งแต่สิ้นไตรมาส1ปี56เป็นต้นมานะครับขายไปแล้วเนี่ย 9.27 แสนล้านบาทครับเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอยู่ในภาวะอันเดอร์โอนแล้วเงินเนี่ยกำลังไหลเข้ามานะครับส่วนเงินในประเทศนะครับผมมองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกระจุกอยู่ในเงินฝากเงินฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยนะครับประมาณ 15.5 ล้านล้านนะครับซึ่งมันใหญ่กว่า market cap ใหญ่กว่าตัว GDP ของประเทศเองนะครับเพราะนั้นณจุดนั้นน่ะเขาคงมองภาพว่าความเสี่ยงเนี่ยมองไม่เห็นว่าจบตรงไหนแต่พอโควิดก่อนที่จะมีรอบ2เริ่มคลี่คลายนะครับเขาประเมินความเสี่ยงได้นะครับเราจะเห็นว่าเม็ดเงินพวกนี้เนี่ยเริ่มไหลเข้าสู่ตลาดนะครับไปแกะพอร์ตกองทุนมาเนี่ยเห็นชัดนะครับว่าเพิ่มน้ำหนักในส่วนของหุ้นนะครับแล้วก็ไปลดน้ำหนักพวกตราสารหนี้นะครับซึ่งสัญญาณพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าภาพมันคงจะไหลเวียนกลับมาเป็นกันไหลเข้านะครับเพราะนั้นโฟลว์นะครับมันจะไหลเข้าจากต่างชาติแล้วก็เม็ดเงินในประเทศด้วยนะครับแต่พอเกิดโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าดูเม็ดเงินในบ้านเรานะนะครับลองสังเกตตัวบอนด์ยิวในปีนะครับตอนนี้เนี่ยลงมาอยู่ประมาณสัก 0.36นะครับซึ่งมันต่ำสุดเป็นประวัติการเลยนะครับแล้วก็ต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายนะครับซึ่งตอนนี้เราตีความว่ามันน่าจะเกิดจากภาวะที่คนเริ่มกลับมากลัวใหม่ถึงเรื่องโควิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มมองไม่ออกว่าระดับความเสี่ยงเนี่ยดาวไซด์อยู่ตรงไหนนะครับเพราะนั้นวิธีการแรกทำคือว่าเริ่มมูฟเงินเนี่ยเข้าไปหานะครับในส่วนของตัวสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็คือพวกพันธบัตรนะครับก็เลยเห็นบอนด์ยิลด์เนี่ยมันถูกกดลงไปนะครับเพราะนั้นภาพที่มองว่าดีมากๆในปี64เนี่ยนะครับผมว่าช่วงต้นปีเนี่ยอาจจะเจออาการสะดุดเพราะว่าโควิดนะครับยิ่งเมื่อวานฟังซีนาริโอ3ซีนาริโอที่หมอทวีสินให้ความให้นำเสนอออกมาเนี่ยนะครับผมว่ามันสร้างอารมณ์ของคนที่ตกใจได้มากเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยมันคงเห็นชัดหลังจากที่เรากลับมาจากเที่ยวปีใหม่กันแล้วค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะตั้งรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้แล้วก็สควอเตอร์แรกของปีนี้เนี่ยยังไงดีคะของปีหน้าเนี่ยยังไงดีคะครับผมว่าดีที่สุดนะครับพอร์ตที่มีอยู่เนี่ยนะครับ1กระจายความเสี่ยงทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะครับมีพวกตราสารพวกกึ่งทุนกึ่งหนี้เนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็หุ้นส่วนที่เป็นพอร์ตหุ้นไทยเนี่ยนะครับผมมองว่าเข้าไปหาหุ้นที่พื้นฐานดีจ่ายเงินปันผลผมว่าดีที่สุดนะครับอาจจะเป็นหุ้นที่แคปใหญ่หน่อยก็ได้นะครับผมว่าช้อยพวกนี้เนี่ยยังมีหลายตัวนะครับที่เปิดอัพไซด์แล้วก็ราคาหุ้นยังและกาดนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆตัวที่ผ่านมาครับค่ะณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคือก่อนหน้านี้เราอาจจะประเมินได้ว่าปีหน้าเนี่ยกรอบของอินเด็กซ์จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้พอมันมีโควิด19รอบใหม่เข้ามาเนี่ยค่ะมันประเมินยากไหมคะหรือว่าปีหน้าพี่เทิร์ดมองว่ากรอบของอินเด็กซ์มันจะไปได้สักแค่ไหน
ครับผมให้ไว้2ช้อยช้อยแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสที่เกิดได้มากที่สุดถึงแม้ว่ามีโควิดเข้ามานะครับก็คือผมมองภาพว่าระดับประมาณสัก 1,550 จุดนะครับอันนี้น่าจะไปถึงนะครับเหตุผลที่คิดว่าไปถึงก็เพราะว่าเรามองภาพของตัวตลาด valuation เนี่ยนะครับเราใช้market earning yield gap ก็คือว่าดูว่าผลต่างนะครับที่มันแกลบระหว่างตลาดหุ้นกับพันธบัตร1ปีเนี่ยมันควรจะกว้างอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งสัก 3.7% gap เนี่ยนะครับมันจะให้ค่าอินเด็กซ์ประมาณ 1,550 ซึ่งผมมองว่าเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าอีกเคสนึงคือดีไปกว่านั้นก็คือว่าโควิดมันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ในเดือนมกราคมนะครับไม่กระทบประมาณการ GDP ไม่กระทบประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนถ้าเกิดภาพนี้เนี่ยเราอาจจะยอมให้แกปเนี่ยแคบลงอีกนิดนึงนะครับมาอยู่ 3.5 ถ้าแกป 3.5 เนี่ยมันจะให้ดัชนีประมาณสัก 1,626 จุดนะครับก็จะเป็น2ซีนาริโอนี้ครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปที่คำถามของคุณผู้ฟังนะคะที่ถามไว้นะคะท่านแรกเนี่ยอายุเยอะแล้วนะคะท่านอายุ72ค่ะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าขายหุ้นออกไปก็คงจะแบบไม่กลับไปซื้อหุ้นแล้วอ่ะก็คงเอาเงินออกไปเลยแต่นี้คำถามคือหุ้นที่ถืออยู่อย่างเช่นเบนะคะต้นทุนเนี่ย16บาทถามว่าจะเก็บรับปันผลหรือว่าจะขายดีจริงๆถ้าเป็นเบราคานี้นะผมมองว่าดิวไม่น่าจะคุ้มค่าเท่าไหร่ละครับแต่ว่าดิวเดนดิวน่าจะเป็นอะไรที่ต่ำเพราะราคาเนี่ยปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมมองว่ามันถึงจุดที่ควรจะเริ่มพิจารณาเทคโปรฟิตออกไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าจะเข้าใหม่เนี่ยนะครับผมมองว่าไปเข้าแบงก์อื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นซิสโก้หรือว่าเคแบงก์มีอยู่70บาทค่ะมีอยู่แล้วจะถือหรือว่าจะขายหรือยังไงดีครับถ้าเป็น K Bank ผมมองว่าน่าจะเป็นอะไรที่ยังถือต่อไปได้นะครับเพราะว่ามองแล้วความเสี่ยงเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มากอะไรนะครับแล้วก็ปีนี้คงเริ่มกลับมาจ่ายปันผลนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือต่อไปได้สำหรับ K Bank นะคะอีกตัวนึงคือ TMB ถ้าหันไทยต้นทุน4บาท29สตางค์ค่ะทำเหมือนกันว่าถือหรือขายคะตัว TMB นะครับจริงๆคงเป็นแบงค์ที่เราไม่ค่อยจะเลือกขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามองภาพการเติบโตก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมว่าถ้าขายมาแล้วก็ถ้าสวิตช์ไปอย่างซิสโก้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นช้อยที่ดีกว่าครับก็ดูเรียนยิวสูงด้วยครับค่ะก็อาจจะขายแล้วก็สวิตช์ไปนะคะซูเปอร์ท่านนี้ถามซูเปอร์บอกรอบนี้จะไปไฮที่เท่าไหร่ครับตัวซูเปอร์นะครับผมจะดูชาร์ตให้เลยได้ค่ะถ้ามองภาพเนี่ยผมคิดว่าจุดแรกที่เป็นแนวต้านนะประมาณ 1.04นะครับถัดไปก็สัก 1.09 ผมคิดว่าน่าจะเทสอยู่บริเวณนี้มากกว่าครับแถวๆสัก 1.04 ถึง 1.09 ประมาณนี้ครับค่ะกันกุลทำไมนิ่งถืออยู่ขาดทุนเอายังไงดีคะครับกันกุลเนี่ยผมว่าค่อนข้างแปลกนะเพราะว่าถ้าไปประเมินภาพทางพื้นฐานเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เห็นการเติบโตนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์เราก็ยังให้คำแนะนำซื้อแปลว่าลู่เนี่ย3.25 บาทสตางค์นะครับ dividend yield ราคานี้ได้ประมาณสัก 3.1% นะครับผมมองว่าโดยพื้นฐานเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะถ้าจะถือต่อไปแล้วก็รับ yield ประมาณ 3.1 ซึ่งผมถือว่าค่อนข้างจะดีสำหรับตัวโรงไฟฟ้าที่มีการเติบโตนะครับแล้วก็ราคายังแลกกาดอยู่ครับค่ะ GPSC น่าเก็บยาวไหมคะซื้อที่เท่าไหร่ดีครับตัว GPSC ก็เป็นอีกตัวนึงผมว่าซื้อได้แต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยความถูกในการคุณถูกกว่านะครับเราทำ fair value ไว้นะครับอยู่ที่82บาทนะครับแล้วก็ dividend yield ราคานี้ 2.5% ถ้าจะซื้อนะครับผมดูว่าย่อลงมานะครับแถวๆสักใกล้ๆ74บาทเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่สามารถทยอยซื้อได้โดยที่เสี่ยงน้อยลงครับค่ะ STI คือ Stonehenge Inter Stonehenge บอกว่าน่าสนใจไหมครับSTI จริงๆเรายังไม่เคยวิเคราะห์ในตัวพื้นฐานนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็น earning คร่าวๆเนี่ยเราก็เห็นว่าช่วง 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็สามารถเมนเทนฐานในตัวกำไรที่ยกสูงมาแล้วนะครับประมาณ 41-42 ล้านนะครับ EPS ต่อ1ไตรมาสก็ประมาณสัก16ตังค์นะครับงั้นจริงๆถ้าพูดจนถึงตัว valuation แล้วค่าปีขนาดนี้เนี่ยถามว่าแพงไหมก็ตอบได้ว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้ามองภาพตัวกรอบการเคลื่อนไหวของราคานะครับผมคิดว่าช็อตเทอมเนี่ยน่าจะวิ่งประมาณสัก3.65 บาทสตางค์นะครับถึงกรอบข้างบนแถวๆประมาณสักตัวครับกรอบข้างล่างนะครับประมาณสัก6.65 บาทสตางค์นะครับแล้วกรอบข้างบนเนี่ย7.40 บาท
10ตังค์ครับค่ะSTA ตีตังแอโกนะคะ STA ต้นทุน26บาทถือต่อหรือขายไปลงทุนตัวอื่นดีคะจริงๆราคานี้ผมมองว่าอยากให้ถือนะนะครับเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยผมเห็นตัว dividend yield เนี่ยมันเป็นอะไรที่โดดเด่นมากเลยอะต่อปีเนี่ยเกิน 7% ขึ้นไปนะครับแล้วราคาหุ้นเองเนี่ยผมว่ามันถูกกดลงมาเนี่ยเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะแฟดออกข้างก็แปลว่าดาวไซด์ไม่น่าเยอะนะครับก็ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยแนวรับข้างล่างประมาณสักแถว26บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณสัก7บาท25ตังค์นะครับถ้ามีแล้วผมมองว่าถือต่อดีกว่าครับยังไงเนี่ยผมว่า dividend yield ได้ไม่น่าจะผิดหวังครับค่ะเบอร์ลียูเกอร์ CPO LS BDMS ตัวไหนน่าสนใจควรเก็บไหมคะมา4ตัวเลยถ้า3 4ตัวนี้เนี่ยผมมองว่าBDMS เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวฐานกำไรนะครับของปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะผ่านจุดต่ำสุดแล้วล่ะนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามอง Fair Value นะครับที่นักวิเคราะห์ทำไว้เนี่ยก็ทำไว้ประมาณ24บาทก็ยังมีไซต์ที่เปิดกว้างอยู่นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยอย่าง BJC เนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังมีประเด็นเรื่องการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมที่เป็นตัวที่บล็อกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็น CPO เนี่ยจริงๆก็ชอบนะครับแต่ว่าดูแล้วมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่หนักมากๆเลยนะครับไม่ขยับในเชิงพื้นฐานเราก็ชอบนะนะครับแต่ว่าถ้าดูตัวเลือกแบบเป็นกลางๆหน่อยเนี่ยผมว่าเป็น BDMS น่าจะดีกว่าครับค่ะ LS ราคา Land and House อ่ะคะตัว Land and House นะครับถ้าวัตถุประสงค์เพื่อรับเงินปันผลเนี่ย Land and House ก็คงไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าที่ราคานี้เนี่ย dividend yield สำหรับ Land and House นะครับอยู่ที่ประมาณ 5.4% ครับอ่ะสุดท้าย Global มีโอกาสขึ้นไปถึง High เดิมไหมคะGlobal High เดิมเนี่ยแถวๆประมาณสัก21บาทแถวๆนั้นนะครับผมว่าถ้าดูเหตุปัจจัยช่วงสั้นๆนะครับอาจจะต้องใช้เวลานะกว่าที่จะกลับเข้าไปแล้วกว่าจะถึงนั้นตรงนั้นเนี่ยแนวต้านที่หนักๆนะครับอยู่ประมาณแถวสัก 18.4 นะครับโซนนี้จะค่อนข้างจะหนักหน่อยแล้วก็ผมเชื่อว่าผ่านยากแต่ถ้าผ่านไปได้แล้วนะครับก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะครับค่ะเอาละค่ะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วพี่เทิดคะเดี๋ยวปีหน้าเรากลับมาเจอกันอีกนะคะปีนี้ขอบพระคุณมากๆจริงๆค่ะครับสวัสดีปีใหม่ครับค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะคุณผู้ฟังจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็คุยกับเราทุกๆวันพุธแบบนี้นะคะดิฉันก็ยังคงขมักเม้นในการที่จะส่งข้อความส่งข้อมูลไปให้คุณผู้ฟังนะคะรอสักครู่นึงละกันดีใจอย่างนึงคือโอ้โหวันนี้คนฟังเยอะมากไม่ได้ไปไหนกันใช่ไหมก็ถ้าจะไปไหนหลังจากนี้คือบางคนยังทำงานอยู่สุดท้ายจริงๆเนี่ยหลังจากนี้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ31ธันวาคมวันสิ้นปีจริงๆเนี่ยเรายังเจอกันอยู่นะแต่ว่าจะเป็นเทปนะคะจะมีเทปเสวนาสัมมนามาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วถ้าใครอยากได้ฉบับเต็มคือฟังแล้วแบบว่ามันไม่ปฏิปต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ทักทายกันใน LINE @pktalk ดิฉันไม่ได้ไปไหนเราไม่ต้องเกรงใจเนี่ยมีน้องท่านนึงส่งมาบอกว่าจะขอข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วเกรงใจคือถ้าเป็นข้อมูลที่หาไว้ให้แล้วเนี่ยส่งได้ไม่มีปัญหาเลยแต่บางอย่างเนี่ยบอกว่าคุณขวัญชนกไปหานู่นนี่นั่นให้หน่อยอันนี้หนักใจลำบากใจเพราะว่าเป็นงานเพิ่มของดิฉันนะถ้าเป็นแบบเนี้ยที่ดิฉันเสนอคุณผู้ฟังเองไม่ต้องเกรงใจเราอยู่ด้วยกันมาปีที่18แล้วค่ะเดี๋ยวปีหน้าจะก้าวสู่ปีที่19แล้วกับเงินทองต้องรู้เพราะฉะนั้นมีอะไรคุยกันได้แล้วก็แต่อย่าตำหนิคือไม่ได้ตำหนิเพราะว่าถ้าตำหนิแล้วจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วจะไม่อยากทำงานอ้าวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะแล้วก็เจอคุณเปี่ยมมิตรปีหน้าเลยก็แล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ